จ๊ะเอ๋สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับนี่ฮะซาวบาร์ LG SJ 3ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาโอ้นั่งพับเพียบเรียบร้อยนะวันนี้นะครับเราก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับซาวบาร์ LG SJ 3 300วัตต์ RMS นะฮะเราดูว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับแรกครับเราก็จะเจอนี่ครับรีโมทคอนโทรลครับแล้วก็เป็นเพจนะสำหรับติดตั้งบนกำแพงนะครับก็เป็นคู่มือพร้อมกับสายออปติคอลนะครับเป็นปลั๊กพาวเวอร์นะครับอันนี้จะเป็นของซับวูเฟอร์นะนะครับชิ้นนี้ก็เป็นซาบานะครับแพ็คมาอย่างดีครับนี้มากับตัวเครื่องเลยนะครับต่อไปเราจะมาแกะซับวูเฟอร์กันครับสำหรับซาวบาร์ LG SJ 3นะครับก็จะมีลำโพงทั้งหมด6ดอกนะครับแบ่งเป็นเสียงกลางนะฮะทั้งหมด4ดอกแล้วก็เสียงแหลม2ดอกนะครับด้านซ้ายขวานะครับมันจะมีซ้ายก็ขวานะครับแล้วก็
ด้านบนฮะก็จะมีปุ่มกดนะฮะปุ่มนี้ฮะนี่ครับปุ่มนี้ออนออฟนะครับปุ่มนี้อะไรเนี่ยฟังก์ชันน่าแน่นอนเลือกนะฮะอันนี้ครับบวกลบนะครับน่าจะเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีดิสเพย์เชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีนี่ฮะพอร์ตอินฮะเป็นแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับออปติคอลนะครับใหญ่แก้วนำแสงแล้วก็เป็น USB นะครับนั่นเองครับครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการ unboxing ซาวบาร์ LG SJ3 นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาทดสอบเสียงครับเจ้าซาวบาร์ LG กับซาวบาร์ Samsung ครับว่าตัวไหนจะเสียงดีกันนะครับไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ